สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Exilla Gamer นะครับกลับมาอยู่กันกับเกม Story of Season Friend of Mineral Town นะครับหรือว่าปลูกผัก Harvest Moon จาก PS นั่นเองนะมาตอนนี้เราอยู่ในฤดูใบไม้ร่วงนะครับเหลืออีก2วันนะก็จะขึ้นฤดูหนาวแล้วนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เป็นเทศกาลปัมกินจัมโบรีนะครับก็จะคล้ายๆเทศกาลเฉลิมฉลองฟักทองหรือว่าฮาโลวีนนั่นเองประมาณนั้นโอเคเปลี่ยนชุดเป็นสีส้มก่อนวันนี้วันพฤหัสฝนตกแต่ว่าพรุ่งนี้อากาศแจ่มใสนะครับดูทีวีแล้วไม่มีอะไรเดี๋ยววันนี้เราต้องไปซื้อของด้วยนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้จะมีพวกเด็กๆมาที่บ้านเรานะครับเพื่อมาขอของขวัญประมาณว่าทริคออร์ทีทเก็บผลไม้ก่อนแอปเปิลมะละกอกล้วยส้มเรียบร้อยแล้วก็แวะดูไก่กันก่อนเลยปั๊บเจ้า KFC เจ้าไก่ต้มนะครับแล้วก็เจ้าเท็กซัสซึ่งตอนนี้กำลังจะไม่มีขายและไทยแล้วนะเจ๊งเที่ยงเรียบร้อยไก่เท็กซัสเราปิดกิจการสิ้นเดือนนี้นะครับกันยาพูดถึงช่วงนี้นะครับเกม Story of Season เนี่ยก็ลดราคาใน Steam ด้วยนะเหลือแค่200กว่าบาทนะครับโหถือว่าลดถูกมากใครที่แบบอยากหามาเล่นนะจัดไปเลยเล่นเพลินเนี่ยแต่ต้องระวังเรื่องการสูบเวลาชีวิตนิดนึงรู้ตัวอีกทีอาจจะเช้าแล้วอะไรเงี้ยถ้าแบบเล่นเรื่อยๆนะไม่ได้เป็นแบบสายที่เล่นบ้างหยุดบ้างแบบผมนะโอเคเก็บไข่มาเรียบร้อยนะครับดูจากจำนวนไก่แล้ว1 2 3 4 5 6 7 8นะครับตอนนี้น่าจะฟักเพิ่มไม่ได้นะครับต้องไปขายทิ้งก่อนตัวนึงนะโอเคต่อไปก็ไปดูสัตว์เลี้ยงนะครับโอ้วันนี้มีพริกเขียวมีแครอทเอาม้าวิ่งหนีซะงั้นเอาทำไมหนีอะมาอาบน้ำซะดีๆเจ้าม้านี่แล้วก็ไปดูน้องวัวต่อนะครับแต่ก่อนจะดูน้องวัวขายส้มแป๊บแล้วก็เก็บส้มขึ้นมาไข่ไก่เอาไว้ตรงนี้ละกันนะครับเดี๋ยวต้องเอาไปต้มด้วยหยิบอาหารมาให้เรียบร้อยนี่แล้วก็ขัดโอเคเดี๋ยวมารีดนมนะแป๊บหนึ่งให้น้องแบบสบายเนื้อสบายตัวก่อนเผื่อจะได้นมคุณภาพดีขึ้นนี่วัวชมพูว่าแต่จะได้นมรสสตรอเบอรี่ไหมพูดถึงนมรสสตรอเบอรี่นี่เอาจริงๆนะไม่ได้กินมากี่ปีดีกว่าเคยกินตั้งแต่สมัยยังเป็นเด็กๆพูดถึงก็อยากลองกินนะปัจจุบันนี้มันยังมีขายกันอยู่บ้างไหมเห็นมีแต่นมช็อกโกแลตกับนมหวานโอเคตรงนี้เราน่าจะดูแล้วครบหมดแล้วนะคือกดดูไม่ได้มันซ้อนกันอยู่นะครับโอเคเรียบร้อยแล้วก็นี้ก็ได้เวลารีดนมกันแล้วอ้าวกดผิดอันเดี๋ยวพลังงานเราหมดพอดีดีมากไปรีดนมอันปากายเอ้ยอย่าขี่กันแบบนี้ดิอย่าทับกันแบบนี้มันมองไม่เห็นโอเคเรียบร้อยนะครับโอ้โหวันนี้ยาเพียบแล้วก็มีมันนะมีพริกเขียวแล้วก็แครอทนะครับเดี๋ยวค่อยกลับมาเก็บตอนนี้ต้องขึ้นเขาก่อนยามเช้าจริงๆลืมไปว่าผมไม่ต้องมาฝึกใช้ค้อนในการทุบหินหรอกเพราะว่าเดี๋ยวเราลงเหมืองนะครับในช่วงฤดูหนาวได้ทุบแน่นอนลืมไปว่าภาคนี้มันเป็นแบบคือมันต้องทุบหินด้วยนะในเหมืองนะครับโอเคผมจะเก็บฟองเล็กไว้1ฟองจะได้เอาไว้ฟักนะครับ
พราะว่าฟองเล็กเนี่ยมันจะมาจากไก่ที่แบบหัวใจเพิ่งมาใหม่ๆใช่ป่ะแต่ว่ายังไม่ค่อยเยอะอ่ะทำงานเก็บของเก็บดอกไม้นะครับก้อนหินนี้แบบมายั่วตายั่วใจเหลือเกินเห็นแล้วแบบอยากจะทุบอ้าวคิดแล้วเชียวว่าต้องเจอลูกก๊อตตรงนี้ถือไม้รอเลยเดี๋ยวถือพูดผิดต้องบอกว่าถือซุงเอามาให้ถ้าถือไม้รอนี่มันแบบดูเหมือนจะไล่ตีลุงแกเดี๋ยวไม่มีใครอัปเกรดบ้านให้นะเนี่ยเจอหินอีกแล้วอยากจะสอยจริงมาดูด้านนี้บ้างนะครับมีกิ่งไม้อยู่ก็ตัดเป็นไม้ไว้ก่อนเผื่อเอาเก็บไว้ให้ลุงก๊อตแกนั่นแหละเจอลุงตำรวจแฮริสด้วยสวัสดีครับเออลุงตำรวจนี่ไม่ได้ให้ของนานแล้วไม่รู้ว่ายังสนิทกันอยู่หรือเปล่าเริ่มไม่ค่อยสนิทแล้วรู้สึกว่าคนหมู่บ้านนี้พอไม่ให้ของปุ๊บลืมกันเร็วจังนะเอาไปโอ้11โมงแล้วนะครับฟาร์มไก่ของป๊อปเปอรี่เปิดพอดีจริงๆต้องบอกว่าของคุณแม่เขานะดีเลียนะครับโอเคแล้วก็เอาไข่ธรรมดาให้ป๊อปเปอรี่นะยาวฟองเล็กเชียวเดี๋ยวจะเอาไปฟักโอเคแล้วก็ไก่นะครับผมจะขายทิ้งตัวหนึ่งโอ้แย่แล้วโอ้ยังดีที่มีหัวใจให้เห็นนะ KFC ตอนนี้3ดาวนะครับโอ้แต่ว่ามันไม่มีแบบเต็มให้ดูอะเดี๋ยวต้องดูเองตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยตอนนี้ Buffalo นะครับ Buffalo หัวใจมันจะ9นะถ้างั้นเราควรขายตัวไหนดีขายบอนชอนเหรอแต่บอนชอนกำลังออกไข่ใหญ่เลยนะคงต้องขายบอนชอนไปก่อนโอเคบอนชอนก็ได้เซลบอนชอนนะครับโอเคขายไปได้มา500แล้วเดี๋ยวเราไปฟักบอนชอนตัวใหม่ขึ้นมาเป็นบอนชอน2แวะบ้านนี้เหมือนกันแวะมาคุยนะครับคือไม่ให้ของแล้วแหละเป็นช่วงประหยัดจริงจริงๆน้องเมย์ให้ได้ให้ไม้ได้เออนะว่าแต่ปู่ชอบกินเกาลัดมั้งไหมเนี่ยมาตรงทางลัดนี่มีดอกไม้นะครับแล้วอย่างอื่นไม่มีแล้วนะวันนี้เราต้องแวะไปโรงแรมนิดหนึ่งนะครับอ้าวไม่เจอลูกสาวเจอพ่อเจอดัตลี่นะครับเดี๋ยวเอาของให้ดัตลี่ก่อนรู้สึกว่าจะเป็นแป้งก็ได้นะครับน้ำผึ้งก็ได้ไข่ก็ได้นะก็เอาเป็นแป้งละกันเออจริงๆอ่ะดัตลี่เขามีเมนูอาหารขายใช่ไหมซึ่งมันสามารถเติมพลังได้นะแต่คือมันเดินไกลไงไม่งั้นนะปั๊มไปแล้วไม่งั้นนะปั๊มพลังตรงนี้แล้วไปขุดเหมืองแล้วว่าแต่ขอดูเมนูอาหารเขาหน่อยโหแพงอ่ะอย่างแพงดูไม่ค่อยคุ้มนะคุกกี้ก็คงเติมพลังนิดเดียวนะครับไปร้านขายของต่อเอ้ยแต่ก่อนจะไปขอแวะตรงนี้แป๊บหนึ่งไม่หาเอลลี่ก่อนเอาดอกไม้มาให้ครับแล้วก็พี่หมอนะพี่หมอยาเขียวเลยพี่หมอก็เป็นคนแปลกเจอยาเขียวไปแล้วนี่ชอบอะไรที่เป็นพิษ
มีแวบไปตรงนี้อีกนิดนึงอ่ะเจอหลวงพ่อพอดีนะครับให้ของเขาไว้หน่อยโอ้แย่แล้วเผลอกดกลายมาต้องมาฟังความทุกข์ของหลวงพ่อปกติหลวงพ่อจะเป็นคนแบบรับฟังนะครับคนอื่นมาสารภาพบาปอันนี้หลวงพ่อมาสารภาพบาปใส่เราเฮ้ยเดี๋ยวหลวงพ่อใจเย็นหลวงพ่อคุยยาวเลยน่าจะเหงาอ่ะนั่งอยู่คนเดียววันฝนตกไม่มีใครมาคุยด้วยนะโอ้ตายแล้วหลวงพ่อเราไม่ยอมปล่อยเราไปเลยไปแล้วรู้สึกเครียดเลยคุยกับหลวงพ่อแล้วเครียดมาถึงร้านแล้วนะครับเดี๋ยวต้องซื้อช็อกโกแลตนะเพราะว่าเป็นขนมอย่างเดียวที่ราคาถูกสุดแล้วมั้งช็อกโกแลตช็อกโกแลตนี่ไง100นะครับซื้อติดไปสัก5ชิ้นละกันเผื่อกินเองด้วยขอดูหน่อยสิมันเป็นของดียังไงไม่เห็นมีอะไรดีเลยไม่เห็นมีอะไรดีเลยช่วงนี้ก็แวะทุกบ้านนะท่านนายกเทศมนตรีเดี๋ยวเราเอาน้ำผึ้งให้ละกันนะครับน้ำผึ้งเรามีค่อนข้างเยอะแล้วก็แวะมาหาคุณยายนะคุณยายนี่ต้องใช้แอปเปิ้ลเราต้องเป็นเพื่อนกับทุกคนส่วนจะอยู่นี่ไม่ให้แล้วเป็นเพื่อนกันเยอะแล้วงบหมดงบหมดโอเคต่อไปก็แมรี่นะครับเอาสมุนไพรแต่จริงๆคือหญ้าเนี่ยอ่ะแล้วก็วันนี้เจอเบซิลกับแม่ของแมรี่ด้วยนะซาชาใช่ไหมว่าแต่เบซิลนี่เป็นคนแปลกๆนะชอบดอกไม้แล้วก็อ๋อแอนนานี่นะตอนแรกนึกว่าชื่อซาชานะครับโอเคแอนนาแอปเปิ้ลก็ได้น้ำผึ้งก็ได้เอาน้ำผึ้งแล้วกันนะน้ำผึ้งขวดละ50คิดตังค์ด้วยล่ะบ่ายโมงแล้วเอ้าเจอมันนะพอดีนะครับเฮ้ยเดี๋ยวหยุดไว้ก่อนหยุดแป๊บนึงโอเคเดี๋ยวเราเอาโอเคแล้วโดนมันนะปรับทุกกำลังว่าจะให้แป้งหรือจะให้น้ำผึ้งดีเอาน้ำผึ้งไปแล้วกันนะเพราะว่าราคาก็เท่ากับแป้งแหละโอ้ว่าแต่คลิปนี้ออกมายืนเก็บองุ่นท่ามกลางฝนตกเนี่ยช่างเป็นคนที่ขยันจริงๆโอ้คุยยาวจริงมันนะพอกับหลวงพ่อเลยไปด้วยกันได้เนี่ยเอาแอปเปิ้ลในคลิปก่อนนะแล้วดุ๊กอ่ะหายไปไหนแล้วอ่ะเมื่อกี้เห็นเดินอยู่แถวนี้เอ้ยหายไปแล้วอ่ะจริงนะเมื่อกี้ผมเห็นดุ๊กเดินอยู่ตรงเนี้ยหรือว่าลงไปข้างล่างแล้วว่ะเฮ้ยหรือว่าผีหลอกดุ๊กนายลงมาตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เอ๊ะเสร็จนะครับแวะเยี่ยมเยียนชาวเมืองเรียบร้อยส่วนปูไซบาระกับเกรนะครับนี่เอาไว้ก่อนเพราะว่ายังไม่ใช่ฤดูหาแร่ของเราโอเคเก็บของเข้าตู้เย็นก่อนนะไข่เกาลัดนะครับแล้วก็ช็อกโกแลตไข่ดิบด้วยโอ้ต้องเอาแป้งออกมาด้วยสินะโอเคเรียบร้อยจริงเอาออกมาอีกหนึ่งกองก็ได้แล้วก็เดี๋ยวต้องเอาแป้งให้เราพูดแขะนะครับสีแดงก่อนเลยสีน้ำเงินโอเคแล้วก็เก็บก่อน
เก็บขายก่อนลืมไปว่ามันจะเย็นแล้วไงเดี๋ยวลุงแซกมาแล้วไม่มีของขายลุงอุตส่าห์เดินมาจากท่าเรือมาไกลโอ้เก็บไม่ทันเนี่ยเอาแครอทไปบ้างเพียบมีเพียบเพียบเยอะมากเก็บไม่ทันนะทันทันทันพอดีพอดีพอดีป่าหน้าลุงแซกลุงแซกยังไม่มาเลยนี่ขาย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 ได้ 4,000 นะครับลุงแซกมาแล้วอ่ะแอปเปิ้ลครับติดสินบนทีนี้ก็มาดูพูดแคลสต่อนะครับเคสีเหลืองเมื่อกี้รู้สึกจะให้แดงกับน้ำเงินไปแล้วใช่ไหมสีส้มบ้างสีส้มแล้วก็สีม่วงเหลือน้ำเงินกับเขียวแล้วสุดท้ายสีเขียวทีนี้ก็เก็บผลผลิตนะครับไว้ขายในวันพรุ่งนี้วันนี้เก็บไม่ทันโอ้เราได้เงินกลับมา 300,000 อีกแล้วนะครับอุ่นใจแล้วมี 300,000โหต้องเก็บถึงมืดเลยนะเนี่ยเพียบพวกดอกไม้นี่ก็คงเก็บไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าทิ้งไว้ก็เท่านั้นแล้วล่ะมันจะหมดฤดูแล้วไงจะเข้าฤดูหนาวแล้วนะครับเดี๋ยวนะน่าจะ 2:00 แล้วผมลืมเอาไข่ไก่นะครับมาฟักอันนี้ขายไปเลยพริกหยวกเก็บดอกไม้ต่อโห 2:00 แล้วอ่ะไวมากโอเคเดี๋ยวขอตัดหญ้าตรงนี้นิดนึงด้วยรู้สึกว่ามันลกไม่แน่ใจว่าหญ้านี้พอเข้าฤดูหนาวแล้วกลับมาอีกรอบมันจะอยู่หรือเปล่าหรือว่าเราต้องปลูกใหม่หมดเลยนะครับโอ้ไม่งั้นนี่แบบน่าเสียดายเลยนะไม่ได้ตัดนะครับเยอะเลยแต่ไม่เป็นไรหรอกมันขึ้นฟรีแค่นี้ก็คุ้มแล้วแหละเท่าที่ซื้อมาปลูกนิดเดียวนะงอกออกมาเต็มฟาร์มเก็บมันก่อนมันม่วงมันม่วงโอ้4:00แล้วนี่ทำงานกันจนหูดับตับไหมโอ้มีดอกไม้ตรงนี้อีกเหรอ4:30แล้วเนี่ยงานยังไม่เสร็จเลยนี่ทำตั้งแต่บ่ายนะนี่แหละงานฟาร์มมันเยอะทำกันไม่จบไม่สิ้นนะครับคือถ้าโลภปุ๊บก็จะอย่างเงี้ยความโลภก็ครอบงำกะรวยเร็วไงสุดท้ายทำแทบไม่ไหวโอเคยังพอเหลือพลังอีกนิดนึงเหลือแรงอยู่ยังไม่ดึกมากยังไม่ดึกมากแค่เที่ยงคืนโอเคเสร็จนะครับโหพวกวัวนี่แบบหลับหมดแล้วเก็บพวกหญ้าไปก่อนนะอาหารสัตว์นะครับฟอร์เดอร์เที่ยงคืนแล้วก็แวะเอาแครอทมาขายนะครับอีก9 อันเขียนเรียบร้อยแล้ว
ดอกไม้เก็บใส่ตู้แป้งนะครับแป้งเอาออกมาอีกนิดนึงแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะไม่แน่ใจว่าเผื่อเราไปซื้อได้นะพูดถึงอ่ะแล้วก็มันเก็บไว้นะตอนนี้รอแค่เตาอบแล้วเนี่ยคือถ้ามีเตาอบนะครับสบายแล้วก็เอาช็อกโกแลตออกมาด้วยเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องเอาให้เด็กๆนะเด็กๆจะมาหาที่ฟาร์มนะครับไปเข้านอนได้เงินจากการขายของนะครับ 7,500 เช้าแล้ววันเทศกาลปัมกินจัมโบรีนะครับโอเคดูทีวีก่อนอากาศแจ่มใสฤดูหนาววันพรุ่งนี้นะโหแล้วนี่มีการ์ตูนด้วยสมเป็นวันเด็กวันนี้วันศุกร์นะครับเปลี่ยนชุดสบายๆนี่หรืออันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าอ่ะพร้อมแล้วโอ้นี่ไงน้องมาหาแล้วนะครับเดี๋ยวนะรอพี่แป๊บมาแล้วนี่คุยก่อนน้องเมย์นะครับเขาบอกว่าต้องการของขวัญให้เด็กๆนะก็คล้ายๆกับทิกออทีสนะเพราะฉะนั้นช็อกโกแลตจ้าโอเคมาเกยาหนีมานี่เลยนี่ทำความสะอาดม้าก่อนโอ้วันนี้มีพริกเขียวให้เก็บอีกแล้วพูดแคร์ก็กำลังขยันขันแข็งในการทำงานแต่ผมไม่ต้องซีเรียสเรื่องเก็บผลไม้เอ้ยเก็บพืชผักแล้วนะวันนี้เพราะว่ามันกำลังจะหมดฤดูนะครับแวะไปดูไก่ก่อนอาหารไก่มาเท็กซัสเจ้าเท็กซัสที่จริงมาแล้วเชียเตอร์เจ้าไก่ดิบนะครับไก่ต้มไก่ห้าดาวแล้วก็เจ้าเคฟซีนะอีกตัวหนึ่งเจ้าบัฟฟาโลวิงของเราแต่อย่าเรียกน้องว่าไก่ควายนะมันจะดูรุนแรงไอ้จะเก็บใครหลบหน่อยสิโอเคแล้วก็อาหารไก่นี่เก็บนะครับเหลือเกินชึบตัดหญ้าด้วยยังไม่มีใครมานะครับแวะเข้าไปดูแลวัวกันก่อนโอเคนี่เอ๊ะอัมบาก้าดูหัวฟูขึ้นป่ะเออผมลืมขัดเออวัวมันทับกันอยู่อะกดไม่ได้เจ้าส้มเจ้าส้มอันนี้กดไม่ได้จริงนะได้แหละน้องชมพูเราขัดโอเคแล้วก็ผมว่าอัลปาก้ากับแกะมันน่าจะตัดขนได้แล้วนะวันนี้เออจริงเดี๋ยวลองดูรีดนมเจ้านี่ก่อนมาให้พี่รีดนมซะดีๆกันไกลมานี่ไงตัดได้จริงด้วยนะครับได้ขนแกะกับขนของอัลปาก้านะแล้วก็เดี๋ยวเอาหญ้าเก็บก่อนนะโอเคตรวจสอบก่อนว่าเราดูแลสัตว์เลี้ยงของเราเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะครบโอ้ตรงนี้หัวมันออกอีกเก็บสิครับอ้าวเจอซันนี่เฉยซันนี่อย่าเดินมาชนกันดิโอเคเรียบร้อย
วันนี้คงต้องอยู่ที่ฟาร์มนะครับจนเย็นน่ะแล้วค่อยขึ้นเขาตอนช่วงเย็นละกันเพราะว่าต้องรอเด็กๆมานะครับเฮ้ยนี่ไงโหดีที่ขวางทันนะเนี่ยอยู่ขอโทษเกือบพลาดไปคนเนี่ยไม่รู้ว่ามีใครมาอีกหรือเปล่าเมื่อกี้ไม่ทันได้ดูเก็บของก่อนน้ำผึ้งเก็บด้วยไข่ไก่นี่เดี๋ยวเอาไปต้มนะครับโอเคแล้วก็นี่ขนขายไปซะหูได้800อ่ะเก็บพริกอยู่ตรงนี้ดีกว่าว่าแต่มีเด็กๆ3คนเหรอเกิดอะไรขึ้นตกใจเห็นพูดแค่แบบกรูกันเข้ามาแล้วกลัวคือไม่รู้จะเข้ามาทำอะไรไงเอ้ยนี่ไงโอ้ป๊อปปูรี่ก็เป็นเด็กเหรอโอเคอะเพิ่งจะรู้ว่าเป็นเด็กเหมือนกันนะนี่อะเรียบร้อยนะครับน่าจะครบแล้วนะโอ้นี่ก็เป็นเด็กกับเขาเหมือนกันใช่ไหมน้องป๊อปปูรี่เก็บก่อนเก็บขายให้หมดโอ้หลายแปลงเหมือนกันนะนี่ตอนแรกนึกว่านิดเดียวนะครับที่เหลือเดี๋ยวมันตายหมดแล้วอะไม่ว่าจะเป็นมะเขือง่วงไม่ใช่มะเขือม่วงนะมะเขือง่วงเก็บมาหรือว่าจะเป็นถั่วลันเตาก็หมดนะครับหมดอายุไขหมดฤดูไงตัดหญ้าอีกสักนิดไม่ชอบเวลาพูดแค่มารดน้ำตอนเราเก็บเลยเดี๋ยวมันเจอกันคือเคยกดผิดไงที่เพลินๆรีบๆสั่งเขากลับไปกลับบ้านไปเลยจะต้องทำงานอีกงานเข้าเลยโอเคเรียบร้อยนะนี่ก็ให้ของขวัญพูดแค่สักนิดดีไหมเราต้องดูก่อนว่าพูดแค่ความสนิทกับเราโหครบทุกตัวครบทุกตัวทุกตนสิเรียกเป็นตัวซะแล้วเมื่อกี้เผลอไปตัดไอ้นี่มาหญ้านะครับ1โอเคขายของไว้แล้วแล้วก็เอาช็อกโกแลตมาเก็บนะครับไปขึ้นเขาดีกว่าบ่ายโมงครึ่งแล้วปึ๊บคือถ้าจะเป็นจริงๆนะตามนิสัยนะจะต้องทำงานตอนเช้าแล้วค่อยแบบออกมาข้างนอกตอนเย็นแต่ว่าเราต้องอิงจากพวกชาวบ้านนะครับคนในหมู่บ้านเนี่ยเพราะว่าเขาชอบออกมาขึ้นเขากันตอนเช้าเราก็เลยต้องออกเช้าเลยต้องไปทำงานตอนมืดแทนดูแปลกๆเฮ้ยเดี๋ยวเหลือบมาเห็นโอ้ตรงนี้มีกิ่งไม้แล้วก็มีดอกไม้นะครับอีกเพียบเลยด้านล่างล่ะมีอะไรบ้างไม่มีอะไรเลยตรงนี้มีหญ้าแดงนะครับเนี่ยถ้าเกิดเราทำงานตอนเช้านะแล้วมาเก็บของตอนเย็นเราจะไม่เจอใครเลยไม่เจอใครเลยจนกระทั่งคือเสร็จนะครับก็คือเย็นเขาก็ปิดบ้านกันหมดแล้วปิดบ้านนอนกันหมดแล้วโอ้เจอแบรนดอนว่าแต่ลุงมีอะไรขายบ้างไหมลุงปิดร้านไปแล้วเนี่ยคุยไม่ได้แล้วนะลุงก๊อตนะครับคือให้ของได้อย่างเดียว
คือเขาปิดร้านไปแล้วเปิดถึงกี่โมงเนี่ย4โมงนะครับนี่มัน 4:50 แล้วไงมาไม่ทันนะครับแวะมาดูตรงนี้อีกนิดหนึ่งไม่มีอะไรเลยโอ้มีดอกไม้แดงอยู่เป็นช่วงเวลาเย็นยังอุตส่าห์แวะมาหาดัตเอาแป้งมาให้ครับแล้วก็ขึ้นไปชั้นบนนะครับโอ้เจอเกรย์ด้วยฮะเอาไข่ต้มมาให้แรนเหมือนเดิมแม้ว่าเราจะไม่เจอกันตอนเช้าแต่ไข่ต้มก็มาถึงทุกวันโอเคแทะไม้ไปแล้วกันคืนนี้แย่เครียดไม่เจอใครเลยนึกว่าจะเจอใครบ้างนะก็ไม่เจอนะครับแวะไปดูที่ร้านกว้างนิดนึงดีกว่าเผื่อเจอใครบ้างเอานี่มันไม่ใช่ร้านกว้างแล้วต้องไปข้างล่างสิ6โมงแล้วนะครับน่าจะไม่มีใครแล้วแหละปิดบ้านนอนกันหมดแล้วเขาปิดบ้านนอนกันหมดแล้วตรงนี้แหละเข้าได้ไหมปิดหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นควรจะมาหาชาวเมืองตอนเช้านั่นแหละคืออะไรที่ดีที่สุดแล้วโอ้เจอลุงแซกตรงนี้นะครับใครไม่รู้เดินไปตรงนั้นลิกหรือเปล่าเดี๋ยวนายคนนั้นลิกครามลิกครามรอแป๊บเฮ้ยเดินเดินไม่หยุดเลยเดี๋ยวขอหยิบไข่ต้มให้ก่อนเออเอาเวรกรรมเดินชนกันไปหมดแล้วสองทุ่มห้าสิบแล้วเพิ่งจะได้กลับมาเห็ดพิษนะครับขายไปแล้วก็ยังพอมีเวลาเหลือนิดนึงนะอยากจะตัดหญ้าพวกนี้นิดนึงนะครับพวกอาหารสัตว์เนี่ยชุบชุบคือโกยไปให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะไหวแม่จริงๆอยากได้เคี้ยวแบบชาร์จได้เนี่ยยังไม่ได้อัปเกรดนะครับก็เลยต้องตัดแบบนี้ไปก่อนเปลืองแรงแล้วเนี่ยได้สมุนไพรไว้ให้พี่หมอด้วยสีเขียวอ่ะพิษฉ่ำสี่ทุ่มแล้วโอเคผมว่าพอแล้วล่ะเท่านี้ก็ถือว่าคุ้มแล้วที่เหลือเดี๋ยวค่อยซื้อมาปลูกใหม่นะครับเอ้ยเดี๋ยวเจ้าส้มไม่เกี่ยวดิไปเข้านอนนะครับเตรียมพบกับฤดูหนาวดูสิว่าจะโหดร้ายหรือเปล่าเก็บของก่อนเรามีหญ้าแดงเหลือค่อนข้างเยอะนะเอาเก็บไว้หน่อยนึงโอเคเรียบร้อยผมหยิบแป้งติดไว้ดีกว่าไม่แน่ใจว่าพูดแค่ยังจะมาบ้านเราอยู่หรือเปล่านะเพราะว่าเป็นฤดูหนาวแล้วนะครับขายของได้เงินมาอีก 5,500 นะครับฤดูหนาวแล้วเป็นวันเกิดเจนนิเฟอร์ด้วยพรุ่งนี้อากาศหิมะนะครับไม่รู้ว่าจะมีพายุหิมะด้วยหรือเปล่านะแบบออกจากบ้านไม่ได้อะไรเงี้ยทีวีไม่มีอะไรนะครับเปลี่ยนชุดวันนี้วันเสาร์เพลงเพราะดีนะของฤดูนี้นะเพลินๆ
ออกมาข้างนอกนะครับโอ้โหยังอุตส่าห์มีน้ำผึ้งให้เราเก็บนะไอ้ส้มก็มีอ่ะโหส้มนี่แบบออกทุกฤดูโหดมากไปดูแลไก่ก่อนเจ้าเชสเตอร์เจ้าห้าดาวตัวนี้เท็กซัสKFC ไก่ดิบนี่มันต้องมีไอ้นี่อีกอันหนึ่งใช่ไหมเลดรูทโอเคเรียบร้อยนะครับเก็บครบโอ้นี่ไงหายหมดเลยนะครับพูดแครบมาแต่ว่าไม่มีอะไรให้ทำแล้วว่าแต่อย่างนี้หาไม้ยากเนี่ยเอ้าเจอแล้วกำลังจะบอกว่าหายากทำความสะอาดม้าก่อนแล้วก็ให้อาหารสัตว์เหมือนเดิมเจ้าอันฟองโซเพราะขนแกฟูฟ่องไงแกเลยชื่ออันฟองโซเอ้ยเดี๋ยวก่อนวัวเรานะครับตอนนี้เหมือนจะตัวใหญ่หมดแล้วนะอย่างนี้น่าจะรีดนมได้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวดูว่าจะเป็นนมรสกาแฟหรือเปล่านมสตรอเบอรี่ว่าแต่ทำไมมากองกันอยู่ตรงนี้หมดเลยเนี่ยแล้วเดี๋ยวเวลาเราจะดูแลแกะเราจะทำยังไงหายากซะด้วยแกะตัวเล็กเหลือเกินโอเคแล้วก็เจ้าส้มนะครับกาแฟกินแล้วนี่อย่ามาปนมารีดนมกันดีกว่าเฮ้ยรีดได้แล้วจริงด้วยนะครับโอ้น่าจะเป็นนมรสต่างๆนะมันต้องมีเมนูแบบนมหลากรสแน่เลยผสมทุกอย่างรวมกันกินไปเรียบร้อยน็อกเป็นฟู้ดมิลค์คอฟฟี่มิลค์นะครับแล้วก็สตรอเบอรี่มิลค์นะเออดูดีเสร็จเก็บของกันนิดนึงนะครับไข่4ฟองพวกนมนี่เราเก็บไว้ด้วยกันแน่แล้วก็ต้องไม่ลืมที่จะทำอาหารทามาโกยากิน่าจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดตอนนี้สัก9แล้วกันนะครับอ่ะนี่แหละควรจะต้องทำอีกไหมอีกสัก9นะเอ้ยไม่ได้แล้วอ่ะไข่หมดเนี่ยละไข่หมดทำไงดีเอ้ยมันไม่หมดนะเดี๋ยวทำไมไม่ได้อ่ะโอ้ไม่ได้หมดมันเป็นไข่แบบธรรมดาอันนี้ถ้าเป็นไฮเกตเรามีไข่ตั้ง56นะครับโอเคกดมาอีก9แค่นี้ก็น่าจะโอ้ปลดล็อกเมนูมายองเนสนะครับระดับ L ด้วยทำยังไงอ่ะต้องใช้ Excellent Egg ยังไม่มีอ่ะไอ้เครื่องทำก็ยังไม่มีนะครับโอเคงั้นไว้ก่อนอันนี้จะเพิ่มหัวใจ40นะทำไว้เพียบเลยเตรียมอุปกรณ์แวะขึ้นเขากันก่อนนะครับโอ้เจอสาวๆด้วยป๊อปปูรี่จ้ะไข่ต้มจ้ะ
แล้วก็แลนกินพูดผิดสินะพบบุรีไข่ดิบส่วนแลนนี้ไข่ต้มเขียนนี้ต้มก่อนนะปึ๊บออกมาแล้วก็นี่โยนดอกไม้ลงไปให้เทพธิดานะครับผมว่าฤดูหนาวมันไม่น่าจะมีอะไรนะดูแล้วแต่ว่าเราไปที่นี่ได้นะครับเหมืองทะเลสาบโอ้เดี๋ยวนะมีของดีนี่พวกมันคืออะไรอ่ะอะโควมารีเลยเหรอน่าจะได้ตังค์เยอะอยู่นะก็แต่เราควรจะมาขุดอะไรแถวนี้เลยเนี่ยเราต้องหาทางลงก่อนไม่ใช่เหรอโอเคในนี้ดีอยู่อย่างหนึ่งเวลาไม่เดินเป็นเหมืองที่แบบหยุดเวลาโอ้ทางลงเจอยากเหมือนกันนะเจอแล้วนะครับลงก่อนอ้าวติดผมว่าเอ้ยเจอแร่อะไรอีกแล้วแปลกๆฟูออไลน์นะครับเพื่อไปทำยาสีฟันใช่ไหมผมว่ามันน่าจะอยู่แถวๆตรงนี้นะทางลงแต่เมืองนี้ไม่เห็นมีเหรียญเลยอะเอ้าเหนื่อยแล้วเหรอเดี๋ยวดิเพิ่งจะขุดได้หน่อยนึงนี่ไงทางลง DF2 นะครับน่าจะแถวๆนี้ป่ะกะแม่นอยู่ DF3 ทางลงน่าจะตรงนี้นะไม่มีแฮะงั้นตรงนี้แหละก็ยังไม่มีต้องคอยดูพลังงานได้ทองแล้วยังไม่เจอทางลงนะครับตรงนี้ก็ไม่มีตรงนี้แหละยังไม่เจอนะครับมันจะไปอยู่ตรงไหนได้ทางลงโอ้เหนื่อยอีกแล้วได้เวลาเติมพลังงานด้วยทามาโกยากินะครับ3จานรวดกลับมาเกือบเต็มหลอดตอนนี้ไม่เจอนะทุบก่อนละกันเฮ้ยเจอแร่เขียวๆด้วยอะไรอ่ะดูนิดนึงมันคือเพลิดอทนะครับโอ้มีนี่ด้วยเทอร์กิสเหรอเอ้ยไอ้นี่แร่อะไรอีกอะโอ้มันมีแร่แปลกๆเยอะจังภาคนี้อาการนะครับโอ้มันเป็นของทำเครื่องประดับทั้งนั้นเลยนะนี่มีสีแดงอีกอย่างนี้เรารวยแน่แบบเนี้ยเจอแร่เพียบนะครับวู้ฮู้เลเวลของตัวคอนขึ้นแล้วนะครับลงต่อมี F4 แล้วทุบอ้าวเจอหินด้วยทางลงน่าจะอยู่แถวนี้แต่เดี๋ยวขอทุบแป๊บรู้สึกว่าเสียพลังงานไปกับการขุดหาทางลงนะตอนนี้ลงมาที่ชั้น5แล้วนะครับเจอทางลงอีกแล้วชั้น6แล้วโหมันจริงๆนี่ชั้น7ตกลงมีกี่ชั้น100ชั้นหรือเปล่าเหมือง100ชั้นเจอทางลงนะครับไปต่อชั้น8เดี๋ยวนะขอเติมพลังด้วยไข่ม้วนทามากวยากิเป็นไงพลังกลับมาเต็มอีกแล้วหาทางลงกันต่อนะครับชึบชึบคือฤดูนี้ก็จะเป็นการขุดเหมืองอย่างเมามัน
เดี๋ยวดูรายได้นะครับว่ามันจะคุ้มไหมว่าถ้าเกิดมาขุดแบบนี้แล้วเราซื้อของมาทำอาหารเนี่ยโอ้เหนื่อยอีกแล้วเอ้ยทำไมเราไม่เจอทางลงอ่ะจริงๆมันควรจะเจอแล้วนะมันไม่น่าจะอยู่ตรงขอบนะครับถ้างั้นมันต้องอยู่ใต้พวกหินตรงนี้แน่เลยไม่เจอเลยฮะโอ้เจอของแปลกอีกแล้วปึ๊บปึ๊บปึ๊บดูเหมือนว่าผมจะพกของมาเยอะไปมันอาจจะทำให้เราลำบากในการเก็บของกลับขึ้นไปนะครับเนี่ยเออไม่เจอทางจริงนะโอ้มาอยู่นี่เลยไกลผิดสังเกตโอ้เหนื่อยอีกแล้วนะครับถ้างั้นก็เสบียงที่เตรียมมานี่แหละซัดเข้าไปกลับมาเต็มอีกครั้งผมว่าชั้นที่มันเป็นแบบว่ากว้างๆอ่ะมันจะมีแร่เยอะนะถ้าเป็นชั้นที่แบบแคบๆนี่ไม่ค่อยมีนะครับโอเคด้านนี้ไม่มีอ่ะถ้างั้นต้องอยู่ทางขวานี่แน่เลยจะขาดทุนก็ตรงหินนี่แหละโอ้ตรงนี้ได้เหรียญเพียบยังไม่เจอทางยังไม่เจอบันไดบันไดอยู่ไหนหนอหายากจังถ้างั้นก็ต้องอยู่ใต้หินนะครับเฮ้ยเจออะไรแปลกๆอ่ะเป็นลูกกุหลาบด้วยแซนโรสเหรอกุหลาบทรายเติมพลังก่อนเคลียร์ของด้วยยังไม่เจอเลยเนี่ยโอ้เจอแร่อะไรไม่รู้สีม่วงผมไม่เจอทางลงจริงนะเนี่ยเฮ้ยถ้างั้นก็เหลือแค่ตรงนี้แล้วนะอันนี้เก็บไม่ได้อ่ะแย่แล้วทำไงดีลงใส่ต้องกินไข่ต้มโอ้อันนี้กินได้ยากขาวนะครับอ่ะนี่แหละทางลงอยู่ไหนเจอแล้วเอ้ยชั้นนี้แหละน่าจะมีของเยอะเงียบเลยทุบไป3เงียบเลยโอ้มีเหมือนทองด้วยอ่ะของมันล้นน่ะสงสัยเราต้องทิ้งพวกหินไปนะครับอันนี้ทิ้งหมดเลยโอเคมาหาแร่กันต่องานนี้จะรวยแล้วแหละอยากรู้จังว่าขุดมาขนาดนี้จะได้เงินเท่าไหร่เอ้าเต็มอีกแล้วเหรอเต็มอีกแล้วเหรอถ้างั้นคงต้องทิ้งไม้ใช่ไหมแบบนี้ทิ้งไม้ไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวกินนี้ก่อนขุดไปเรื่อยโอ้มีแต่หินนะหินธรรมดาด้วยโอ้มีแร่แดงนะครับก็ได้ยากเหมือนกันนะดูแล้วชั้นบนๆดูได้เยอะกว่านะเนี่ยชั้นล่างนี่มีแต่หินต้องทิ้งอีกแล้วหินทั้งนั้นเลยนะครับ
หรือเราจะหมดโชคแค่นี้ไม่ออกเลยอ่ะมากินต่อเติมพลังอย่ายอมแพ้อย่าย่อท้อขุดกันต่อไปโหมันกว้างอะเนี่ยโอ้ได้อันใหญ่นะครับมันคืออะไรมันต้องเป็นของดีแน่นอนเดี๋ยวนะช่องของเราไม่พอนะครับถ้างั้นคงต้องทิ้งแบล็กการ์ดนะครับโอเคเมื่อกี้คือแร่อะไรไดมอนด์นะครับเพชรนั่นเองเพชรนี่น่าจะได้ราคาใช่ไหมโอ้มีเพชรอีกแล้วอุ้ยเจอหลุมมาเอ้าตกมาชั้น13เฉยตกใจนะเนี่ยเอาหลุมอีกแล้วตายแล้วทีนี้ลงมาเรื่อยเลยตอนแรกนึกว่าตกมานี่ไปต่างโลกแล้วจะไปต่างโลกแล้วเนี่ยโอเคเหลือเสบียงอาหารอีก4นะครับน่าจะเต็มพอดีโอเคเกินนี่แหละไม่เป็นไรโอ้โหยิ่งชันลึกนี่ของยิ่งเยอะของยิ่งดีนะตอนแรกคิดว่าเอาเจอหลุมอีกแล้วลงไปเรื่อยแล้วเนี่ยจะไปต่างโลกแล้วโหแร่เพียบงานนี้ไม่รวยก็ไม่รู้จะว่างไงแล้วแต่อย่าบอกว่าก้อนละ50เลยเป็นลมเฮ้ยแต่ว่ามันก็คุ้มนะดูจากจำนวนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราทำอาหารน่ะแล้วลงมานะครับก็น่าจะคุ้มค่านะมันมีหลายอย่างจริงๆคือถ้าเกิดเคลียร์ช่องก่อนลงมานี่จะคุ้มกว่านี้อีกนะทุบหมดเลยทุบหมดเลยเคลียร์พลังงานเราเหลือ71นะครับผมว่าเรากลับดีกว่าแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วล่ะเมื่อกี้เห็นอะไรสักอย่างไงที่แท้เป็นกิ่งไม้เจอเจนิเฟอร์พอดีผมไปฟาร์มแร่ในดันเจียนมาครับดันเจียนต่างโลกได้ของกลับมาเพียบเลยครับลองเอามาขายดูนะอย่างไดมอนด์นี่ขายได้เท่าไหร่200ให้เดียวก้อนละ100เองเหรอทำไมได้น้อยจังไปขุดตั้งนานนึกว่าจะรวยก็ไม่ได้รวยเท่าไหร่นะครับเราขายทั้งหมดนะผมว่ามันต้องเอาไปทำเครื่องประดับก่อนหรือเปล่าถึงจะได้เงินเยอะเอ้ยแต่ว่านี่ได้2,900นะก็น่าจะพอได้อยู่เหมือนกันนะครับอาจจะคุ้มก็ได้นะเดี๋ยวเราลองคำนวณงบนะครับว่าถ้าทำอาหารน่ะมันจะประมาณไหนนะครับถ้าเตรียมไปสัก3เซตใช่ไหมโอ้เดี๋ยวนะกระเป๋าเราเต็มนะครับขอเก็บแร่แป๊บหนึ่งมันต้องมีแร่ที่เอาไปทำเครื่องประดับได้นะพูดถึงจะว่าไปจริงเราเก็บนี้ก่อนดีกว่าดอกไม้นะครับกับพวกหญ้าสีเนี่ยใช่ป่ะเพราะว่าฤดูนี้มันไม่มีนะครับโอเคแล้วก็ไข่ต้มมาตรงนี้แอปเปิลเก็บด้วยนะครับฤดูนี้ก็ไม่มีแอปเปิลเราต้องประหยัดช่องเอาไว้มีแค่นี้แหละพอแล้วแล้วก็เดี๋ยวพวกแร่เราลองไปดูที่ร้านทำเครื่องประดับนะครับว่าทำมามันจะคุ้มหรือเปล่านะครับอ๋อลืมดูเมนูอาหารเลยเดินเข้าออกอยู่เนี่ย
ถ้าเราทำเมนูนะครับที่ทำง่ายๆเดี๋ยวดูก่อนนะอันนี้ไม่ได้อันนี้ก็ต้องใช้เห็ดนะครับนี่ก็ไม่ได้ไม่ได้ตัวนี้ไม่มี rolling pin นะอุด้งเหรออุด้งกับ curry powder อ๋อแต่ว่าเราต้องทำอุด้งก่อนนี่นะไม่มี rolling pin อยู่ดีมีอะไรที่เราทำได้บ้างมีแต่ไข่ต้มไข่ต้มกับไข่เจียวเสียดายไม่มีเตาอบนะอันนี้ก็ไม่ได้นะครับนมสตรอเบอรี่ขาดมิกเซอร์นะสตรอเบอรี่จุ๊ยไม่ได้เลยอ่ะสตูล่ะนมนะครับกับวิทโฟลเอามาทำสตูได้นะครับแล้วก็อันนี้ข้าวผัดมันต้องใช้ไข่แล้วไงประเด็นคือไข่มันไม่ค่อยมีอ่ะมันมีจำกัดต่อวันนะครับไม่ได้เลยอ่ะนี่ก็ไม่ได้หัวหนักหัวต้องใช้ไข่หมดเลยนะครับมีอันเนี้ยอูเทนซิลแต่ว่าก็ขาดเนยนะเนยน่าจะไม่มีขายนะครับโหยากยังไม่มีเมนูสำหรับทำเลยอ่ะไม่พอนะครับถ้างั้นก็มันจะขุดได้จำนวนจำกัดนะครับเราเอาเก็บไว้ก่อนละกันถ้างั้นตอนแรกคิดว่าจะรวยแล้วไม่รวยอย่างที่คิดเอ้ยจริงๆเราแวะไปดูที่บ้านลุงไซบาระนิดหนึ่งก็ได้นะครับโอเคปึ๊บเข้ามาดูซิว่าโอ้นี่ไงทำเครื่องประดับนะครับโหโอริชาลุมเอียร์ลิงบลอดนะครับอันดามันไทยไม่มีเลยคือเราต้องไปหาอันดามันไทยใช่ป่ะเพื่อจะเอามาทำเป็นเครื่องทำมายองเนสนะครับกับเครื่องยานเมกเกอร์เนี่ยที่ทำแปรรูปขนสัตว์นะหนักงานนี้หนักงานนี้หนักไข่ก็มีจำกัดเป็นปัญหาแล้วแลดูจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่อยากอัปเกรดไอ้นี่จังแต่เหมือนว่าเราต้องไปหาทองอีกนะครับทำค้อนทองเนอะโอเคถ้างั้นอันไหนมีเยอะนี่ละกันลุงไซบานะอะเกรให้ไปแล้วเอากลับไปเก็บจริงๆขายไปเลยก็ได้มั้งใครรู้บ้างว่าแล้วไปทำอะไรได้อันไหนทำอะไรได้บ้างบอกเราทีคือแล้วมันเยอะจัดอ่ะขายแล้วโอ้ต้องหยิบของไปให้คนในเมืองด้วยป่ะหรือว่าฤดูนี้เราจะตกปลาหาเงินดีคือดูไม่ค่อยมีของเลยอะตอนนี้สงสัยต้องเอาพวกดอกไม้ที่เก็บไว้นะครับเอาออกมาให้แทนพวกที่เราเก็บไว้น่าจับประมาณนี้แหละเอ้ยจริงๆเราเอาช็อกโกแลตให้ก็ได้มั้งใช่ป่ะลืมหยิบของมาให้แมรี่เลยบ้านล็อกลุงดุ๊กอยู่เปล่ายังไม่มานะครับดุ๊กจะมาตอนบ่ายๆนะ
แวะมาหาเอลลี่เหมือนเดิมพี่หมอกินส้มป่ะกินส้มป่ะคือช่วงนี้ไม่มีย่าไงสงสัยต้องตกปลาขายวันนี้ร้านเปิดใช่ไหมสวัสดีครับลุงเจ็บช่วงนี้ไม่มีอะไรขายเลยนะเอ้ยเดี๋ยวนะดังโง่โฟลนะครับเหมือนมันเอามาทำดังโง่ได้ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดน่ะน่าจะใช่นะนี่ไงมาใช้ได้จริงๆด้วยนะครับดังโง่โฟลนะเอามาทำเป็นขนมดังโง่ได้นะครับเดี๋ยววันนี้วันเสาร์ใช่ป่ะพรุ่งนี้ร้านเขาหยุดนะครับถ้างั้นซื้อไปสักจะเสี่ยงดีไหมเมื่อกี้เราได้เงินมาประมาณ 2,000 นะถ้าซื้อไปสัก20นะครับก็ 2,000 ทำได้20อันสัก40ละกัน9 4 36 3,600 95 45 4,500 ลงทุนลองดูไม่ลองก็ไม่รู้มันเพิ่มพลังงานเท่าไหร่อ่ะคือถ้าเพิ่มน้อยก็คือเราเจ๊งกิจการเจ๊งทันทีกิจการไปไม่รอดทันทีต้องไขให้กับนายกโทมัสแล้วก็คุณยายผมไม่มีของอ่ะผมให้ส้มแทนละกันแล้วก็ฟิลมาขอมาให้แมรี่เลยกินส้มไปก่อนนะแมรี่ไม่มีจริงๆไม่ได้หาสมุนไพรมาเมื่อกี้โยนทิ้งไปหมดนะสมุนไพรสีดำนะครับมากันยังลุงดุ๊กอ่ะสงสัยจะไม่เจอนะวันนี้ล็อกบ้านหนีไปไหนไม่รู้มาเอาของให้พูดแท้ก่อนดูเหมือนว่าจะกลับบ้านไป3คนด้วยนะครับพูดแคะเอ๊ะไม่กลับดิอยู่ในซอกเช็คตรงนี้ดีกว่าเพื่อความชัวร์ดูเหมือนว่าเห็นอยู่แค่อ๋อนี่ไงสีน้ำเงินนะครับสีแดงแล้วก็สีฟ้าไม่อยู่แล้วนะมาลองทำขนมดังโง่ดีกว่านี่ไงเอาคุณภาพดีดิทำได้ทีละ9นะครับดูสิว่าเพิ่มเท่าไหร่เฮ้ยเพิ่ม40เอาอย่างนี้เอาหวยงี้สบายเลยนะคือมันจะเป็นลูปไงลงทุนซื้อเอาแลกขายแล้วก็ขุดวนไปนะครับอีก2อันโอ้ตอนแรกนึกว่าจะไม่มีแล้วนะนึกว่าต้องใช้ไข่อย่างเดียวลืมปรับให้เป็นไฮจริงๆมันก็ได้เหมือนกันแหละเพราะว่าวัตถุดิบเป็นอันปกตินะครับโอเคสบายแล้ว
นี่มีดังโงอีก45นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปขุดว่าแต่พรุ่งนี้เป็นวันเกิดของเจนิเฟอร์นะแล้วก็ตอนนี้มีเวลาเหลือนะครับจริงๆจะไปขุดก็ได้นะเนี่ยยังมีเวลาเหลืออยู่นะครับแต่ดูแล้วเดี๋ยวเราไปขนซื้อนี่ดีกว่าดังซื้อแป้งดังโง่นะยังคงมุ่งมั่นกับบ้านของดุ๊กไม่อยู่ไปก็ได้ที่ลงเตรียมล่ะโอ้เจอที่นี่นะครับไปหาตั้งนานแล้วก็นี่ส้มให้คลิปมันนะเอาน้ำผึ้งไปแล้วกันไม่มีของไม่มีโอ้คุยนานมีหน้าเราไม่ค่อยสนิทกันนะมันนะเอ้ยเดี๋ยวนะเขาสอนสูตรอาหารอยู่เนี่ยนี่ไง Max Potato นะครับไอ้มันฝรั่งที่เรามีหรือเปล่าเจอลุงตำรวจแฮริสด้วยแล้วก็อ้าวอ้าวขวางทางซะงั้นออกไม่ได้ถูกแลนขังไว้ที่ร้านทำไมรู้สึกกลัวบ่าย 2:00 นแล้วนะเดินชิวช่วงนี้เป็นช่วงเดินชิวโอ้เจอคนอยู่เต็มเลยนะครับน้ำผึ้งแล้วกันอ่ะไม่รู้ชอบไม่ชอบจำไม่ได้แล้วแจกน้ำผึ้งหมดเดี๋ยวขอไปลองตกปลานิดนึงนะครับอยากรู้ว่าเออแวะไปหานี่ด้วยอ้าวเจอเหตุการณ์พอดีนะครับแคเรนก็แวะมาอ้าวแคเรนไม่รู้จักหวงเหรอพ่อค้าประจำเมืองไงพ่อค้าเล่เนี่ยโอ้คือแคเรนเป็นลูกสาวร้านขายของใช่ป่ะแต่หัวเป็นพ่อคาร์ลี่นะครับก็เลยดูเหมือนไม่ค่อยจะถูกกันเท่าไหร่เป็นคู่แข่งทางธุรกิจกลับไปแล้วแคเรนว่าแต่มีสินค้าเซลล์หรือเปล่าต้องเข้ามาใหม่อีกมีอะไรขายบ้างครับมีจานล่อนนะครับมีบอลลูกแก้วความจริง 50,000 เนี่ยแต่ฤดูนี้ปลูกอะไรไม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวจะตกปลานิดหนึ่งก็ยังเป็นปลาจิ๋วเหมือนเดิมไม่ติดฮะเป็นปลาซาเซลิฟีนเนี่ยไม่เซลิฟีนปลาซาดีนตัวเล็กเหมือนเดิมนะไม่ได้มีอะไรเลยนะหมดวันไปอย่างรวดเร็วแต่เราเตรียมโครงการขุดแร่ด้วยพลังแห่งดังโง่ไว้แล้วแวะมาตรงนี้นิดนึงนะครับขอตัดไม้ตรงนี้นิดหน่อยจึ๊บ
กลับแล้วโอ้ลุงแซกมาแล้วอ่ะยังไม่ได้เอาของมาขายเลยมาไม่ทันนะโอเคเดินดูฟาร์มรอบๆหนึ่งนะครับโอ้เจอม้าพอดีเมื่อเช้าเราเจอกันหรือยังม้าโอ้เจอกันไปแล้วตอนนี้ก็เป็นช่วงที่เราสามารถเคลียร์พวกก้อนโหมก้อนหินอะไรได้นะอ้าวอันนี้ไม่ได้ฮะมันใหญ่ไปโอเคเข้านอนเลยละกันนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันพรุ่งนี้โอ้โหไข่แรกได้ 2,800 โอ้ไก่ตัวใหม่เกิดพอดีนะครับบอนชอนใช่ไหมเรียบร้อยเจ้าบอลชอนตัวใหม่โอเคครับก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับหากใครที่ชอบนะรบกวนช่วยกดไลค์แล้วก็ช่วยกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาลุยกันต่อคลิปหน้าครับผมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ